ที่สภ.วังม่วงจังหวัดสระบุรีเมื่อคืนนี้เป็นข่าวด่วนตอนที่ช่อง8ได้นำเสนอไปย้อนภาพกลับไปเนี่ยฮะคือมันมีต้นสายปลายเหตุอย่างนี้คุณผู้ชมฮะเพราะทุกคนสงสัยว่าเอาจริงๆคือแฟนสาวของเขาเนี่ยคือคุณกัลยาแล้วตอนที่ไปล็อกตัวปลัดมาเนี่ยนะฮะคือมันก็เลยมีคำถามว่าเฮ้ยแล้วปลัดเองเนี่ยทำไมต้องฆ่าคุณกัลยาด้วยปรากฏว่าวันนี้เราไปรู้ความจริงมาว่าก่อนคุณกัลยาเธอจะโดนปลัดยิงตายเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับมันต้องตั้งต้นตั้งแต่คุณกัลยาเนี่ยบ้านเดิมเขาอยู่ที่สุรินทร์แล้วปลัดเองเนี่ยถากูลเนี่ยเคยมีคดีความกับน้องกัลยาเรื่องทำร้ายร่างกายแล้วก่อนหน้านี้ต้องจ่ายเงิน 200,000 แต่ดูเหมือนปลัดถากูลแกยังไม่จ่ายเงินก็เลยมีการนัดเคลียร์กันใหม่ตอนที่นัดเคลียร์กันเนี่ยปลัดถากูลแกก็เลยไปเอาตัวกัลยาเนี่ยนะฮะลงมาจากสุรินทร์นะฮะเพื่อจะมาเคลียร์กันอ่ะขอกลับมาตรงนี้ก่อนเปิดภาพวันนี้เลยฮะทีมงานล่าสุดฮะภาพที่เขานำตัวถากูลเนี่ยมาสอบปากคำวันนี้ตั้งแต่ตอนเช้าเพราะเมื่อคืนหลังจากเขายิงน้องกัลยาตำรวจเค้นเขาทั้งคืนจนเช้าวันนี้ตำรวจนำตัวในถากูลมาสอบอีกรอบหนึ่งโดยการสอบตอนเช้าวันนี้เห็นบอกว่ามีตำรวจต้องคุมหน้าห้องสอบประมาณ 4-5 คนเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญมันมีมุมน่าสนใจเราไปรู้คำตอบว่าปลัดถากูลเนี่ยไปรับน้องกัลยาจากสุรินทร์เพื่อจะมาเคลียร์ใจกันที่สระบุรีโดยจะให้เพื่อนตำรวจเป็นสักขีพยานแต่ระหว่างทางพอมาถึงจังหวัดสระบุรีปลัดฟิวขาดก่อนก็เลยยิงน้องทิ้งตายคารถตอนเช้าเนี่ยมันจะเป็นภาพที่นักข่าวพยายามจะเอามาแย่ปากแล้วถามปลัดอ่ะเปิดเสียงฮะมีอะไรอยากจะพูดไหมครับพี่ตั้งใจยิงเขาไหมครับพี่พูดได้นะครับพี่ปรากฏว่าทางด้านของปลัดเนี่ยแกไม่เปิดปากอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะคำถามก็คือว่าแล้วแรงจูงใจพูดได้นะครับพี่นี่อ่ะไม่เป็นไรแกไม่พูดกลับมาตรงนี้เราจะเปิดหลักฐานทีละชิ้นกลับมาตรงนี้คุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกตั้งต้นที่จังหวัดสุรินทร์กัลยาจริงๆแล้วเขานัดที่จะเจอกับปลัดนะฮะค่ะแล้วใครจะนึกว่าระหว่างทางนี่ด้วยความเคารพจริงปลัดแกพาไปไหว้พระแกพาไปนอนที่รีสอร์ททุกอย่างถ้าฟังแบบนี้มันไม่ควรจะตายนึกออกใช่ไหมคุณผู้ชมครับเราได้หลักฐานตอนที่ปลัดกับกัลยาเนี่ยเขาไปตั้งต้นเจอกันที่สุรินทร์ก่อนจะมาฆ่ากันที่สระบุรีเนี่ยนะฮะเปิดหลักฐานเป็นวงจรปิดก่อนเลยเริ่มตั้งแต่16สิงหาเพราะนี่จะเป็นหลักฐานการตั้งต้นของการเคลียร์ใจเรื่องความรัก16สิงหาก่อนนะฮะทีมงานประเด็นก็คือ16สิงหาเนี่ยมันจะเห็นภาพตั้งแต่ทางด้านของกัลยากัลยาเนี่ยมีการขับรถใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะตอน 6:40 วันที่16สิงหาเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายที่เพื่อนได้เจอกัลยานะคะซึ่งคุณกัลยาเนี่ยตอนเช้าจะขับลูกรถไปส่งลูกชายก็คือน้องมังกรไปที่โรงเรียนค่ะก็จะเห็นภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยคุณกัลยาเนี่ยผ่านตามอันนี้เขาเขียนวันที่19โดยเบื้องต้นเนี่ยจริงๆมันต้องเป็น16สิงหานะฮะค่ะโดยเหตุการณ์ขออภัยคุณผู้ชมวันที่เขาเขียนผิดนะฮะแต่จริงคือต้องเป็น16สิงหานะฮะเดี๋ยวทีมงานไปแก้ไขมาด้วยเนี่ยนะฮะนี่คือวันที่16สิงหาใช่ค่ะขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าเราไล่ตรงนี้มันจะเห็นเลยว่าอ๋อตอนเช้าไปส่งลูกแล้วรถคันนี้คุณผู้ชมฮะมันคือรถคันเดียวกับที่น้องถูกยิงตายข้างโรงพักเนี่ยนะฮะเอาล่ะ16สิงหาเสร็จคุณผู้ชมครับตัดภาพกลับไปมันจะมีช่วงที่ว่าวันที่16แสดงว่าเขาเริ่มจะนัดขอเจอกันแล้วเพื่อจะเคลียร์ใจปรากฏว่าหลังจากนั้นวันที่17 สิงหาเราไปได้วงจรปิดน้องเนี่ยขับรถออกจากบ้านมาประมาณสัก50เมตรกล้องวงจรปิดเนี่ยมันจะไม่เห็นน้องกัลยานะฮะแต่มันจะได้ยินเสียงเหมือนน้องกำลังคุยโทรศัพท์ใช่ไหมใช่ค่ะกับใครสักคนเสียงค่อนข้างดังทีเดียวเรียกว่าดังจนคนที่อยู่ร้านซักผ้าในกล้องวงจรปิดต้องหันไปมองค่ะทำหลักคุณผู้ชมครับโดยวันนี้เองเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเป็นวันก่อนที่กัลยาจะเสียชีวิตคืออย่างนี้เสียงเนี้ยมันอาจจะไม่ชัดมากแต่จากการจับเสียงเนี่ยเหมือนกับกัลยาจะทะเลาะ กับใครหรือเปล่าใช่จนกระทั่งคนที่นั่งพับผ้าอยู่ค่ะคุณป้าตรงกลางเนี่ยหันไปมองนอกเสียงมันดังมากเหมือนกัลยาเดินออกมาคุยโทรศัพท์ถูกไหมใช่ค่ะนี่ฮะแล้วเอาว่าป้าก็เอ๊ะกัลยามันทะเลาะ กับใครเอาแหละก็ยังไม่เท่าไหร่หลังจากนั้นสเต็ปวันจะเลื่อนขึ้นมา10 17ละต่อไป18 18เนี่ยก่อนจะโดนยิงตายข้างโรงพัก
เราจะเห็นว่าคุณกัลยาเนี่ยสวมใส่เสื้อสีขาวเดินทางมาที่ร้านอาหารอยู่ในพื้นที่ซึ่งเดี๋ยวจะเห็นปลัดเอ็กหรือทางด้านของปลัดถากูลเปิดภาพปลัดเอ็กเข้ามาเลยฮะถากูลเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะตรงนี้คือระหว่างทางแล้วนะเดี๋ยวถ้าหยุดภาพท่านปลัดค้างเอาไว้สักนิดนึงคุณผู้ชมดูภาพตอนปลัดกำลังเดินไปกินข้าวกับกัลยาภาพนี้มันกำลังจะสื่อว่าเอ้าก็นัดเจอกันแล้วนี่แล้วทำไมถึงปลัดถึงต้องไปฆ่าเขาอีกเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไทม์ไลน์ใช่ไหมฮะปลัดแวะมากินข้าวกับกัลยาก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยเขาก็รักกันดีเนี่ยฮะตอนที่เดินเข้าไปในร้านอาหารจนกระทั่งสุดท้ายพอเขาเริ่มออกมาจากจังหวัดสุรินทร์ถูกไหมฮะคราวนี้รถเนี่ยมันก็จะไหลต่อเข้าสู่สระบุรีแล้วค่ะก็จะมีตอนเขาเดินออกด้วยนะคะคือตอนที่ทุ่ม14นาทีจะเห็นทั้งปลัดเอ็กแล้วก็คุณกัญญาเนี่ยเดินออกมาจากโต๊ะอาหารเนี่ยค่ะเดินออกมาด้วยกันนี่ฮะมาที่ร้านจ่ายเงินค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็จะเดินมาที่รถโดยตอนที่หลังจากออกจากร้านมาขึ้นรถเนี่ยนะคะจะเห็นว่าคนที่ไปฝั่งคนขับเนี่ยจะเป็นปลัดเอ็กละใช้ภาพต่อไปเลยก็ได้ค่ะจะเป็นนึงอ่ะก็เห็นเมื่อกี้จะเห็นหน้าชัดหน่อยเนี่ยฮะแล้วรถคันสีแดงคือรถกัลยารถที่เมื่อคืนนี้ไปตายอยู่ข้างโรงพักเนี่ยนะฮะนี่ฮะคือเมาไม่เมาเราไม่รู้แต่วันนี้ยังไม่ใช่วันฆ่าวันนี้ยังไม่ใช่วันฆ่าแต่เรากำลังจะฉายภาพไปดูว่าเขาก็รักกันดีแต่ทำไมวันรุ่งขึ้นถึงตายเนี่ยนะฮะขอกลับไปที่ร้านอาหารเมื่อกี้จะเห็นหน้าแกชัดหน่อยที่ตอนแกเดินออกมาเนี่ยก่อนจะมาเข้ามุมที่รถเนี่ยนะฮะแล้วที่ร้านชาวบ้านก็บอกเขาไม่ได้ทะเลาะกันนะเดี๋ยววันนี้เราไปที่ร้านอาหารด้วยเขาบอกเขานั่งกินข้าวกันปกติเลยก็ไม่เห็นเขาทะเลาะกันก็ยังงงว่าทำไมอยู่ปลัดถึงยิงผู้หญิงคนนี้ทิ้งอ่ะต่อไปเลยครับไม่ได้เสียเวลาแล้วเข้าสระบุรีเลยเพราะอย่างที่บอกตั้งต้นเนี่ยเขาออกจากสุรินทร์พอตัดภาพกลับมาอีกวันนึงไปตอนบ่ายสามเลยนะฮะบ่ายสามเนี่ยจะเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยเขาเตรียมจะไปไหว้พระนี่ฮะไหว้พระก่อนด้วยไหว้พระก่อนนี้หน้านี้เสร็จแล้วค่ะไปเที่ยวไหว้พระไปดูแกะเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะว่าเท่ากับว่าเมื่อคืนนี้เขาต้องไปนอนกันรีสอร์ทใช่ค่ะก็คนเรานอนกันเนี่ยมันก็ไม่มีแววว่าจะฆ่ากันตายเห็นไหมพอรุ่งเช้าก็ยังไปไหว้พระกันต่ออีกใช่ค่ะเนี่ยค่ะก็จะเห็นทางด้านของคุณถากูลปลัดเอ็กเนี่ยเป็นคนขับรถแล้วคุณกัลยาเนี่ยก็นั่งอยู่ในรถเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยขับมาเข้าใกล้กับตลาดวังม่วงแล้วเพราะตอนแรกมีข้อมูลว่าปลัดเอ็กเนี่ยจะแวะเข้าไปหาเพื่อนที่ร้านตัดผมก่อนที่จะไปที่โรงพักสภ.วังม่วงที่เกิดเหตุนะคะก็จะเห็นว่ามีการขับเข้าตลาดไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยรถกระบะสีแดงคันนี้ก็จะไปจอดนิ่งๆอยู่ที่บริเวณแถวร้านตัดผมของเพื่อนแต่เหมือนกับไม่ได้มีการลงไปหาเพื่อนค่ะจอดนิ่งอยู่ตรงนี้ประมาณ5นาทีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะเห็นปลัดเอ็กเนี่ยมีการเดินลงมาเพื่อจะไปปัสสาวะที่ข้างทางอ่ะไม่เป็นไรเดินมาแล้วก็เดินกลับไปก็ยังไม่ได้ทำร้ายค่ะไม่มีการตีกันเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นหลังจากภาพนี้มันคือภาพที่ปลัดเอ็กถากูลแกจะเข้าวังม่วงแล้วก็เกิดการยิงกันเกิดขึ้นขอตัดภาพไปที่เมื่อวานนี้ตอนเจอร่างน้องสักนิดนึงนะฮะแล้วก็ภาพที่เขาตรวจรถน้องเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมครับถ้าเราไล่เรียงภาพตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่16 17 18 19เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาไม่ได้ตีกันเลยยังไปนอนรีสอร์ทยังไปกินข้าวยังไปไหว้พระกันเนี่ยนะฮะเปิดภาพรถเมื่อคืนนี้ขึ้นมาหน่อยฮะจุดที่ไปเจอร่างน้องภาพที่เขาไปตรวจรถฮะที่มีคราบเลือดกระป๋องเลือดอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าในจุดเกิดเหตุวันนี้เราได้ไปคุยกับตำรวจตำรวจคนที่ปลัดถากูลเนี่ยเขานัดจะมาพูดคุยกันด้วยตำรวจคนนี้ชื่อว่าดาบไกลเพราะหลังจากที่แกฉี่เสร็จเนี่ยนะฮะแกเลี้ยวเข้าโรงพักเลยแล้วก็เกิดการยิงน้องกัลยาทันทีปรากฏดาบไกลวันนี้เปิดใจกับเราเราก็ถามบอกดาบไกลแล้วทำไมอยู่ๆปลัดเนี่ยแกฆ่าน้องผู้หญิงเลยก็ในเมื่อแกรักกันดีดาบแกบอกแกก็งงมากเพราะอะไรรู้ไหมฮะตอนที่รถมาจอดเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเห็นวงจรปิดที่เมื่อกี้รถประหลัดเนี่ยคือช่วงบ่ายสามหลังจากนั้นแกเลี้ยวเข้ามาที่โรงพักคุณผู้ชมรู้ป่ะพอเลี้ยวมาถึงโรงพักเข้าใจว่าแกยิงเลยเพราะว่าดาบไกลบอกว่าตอนบ่ายสามโมงยี่สิบอยู่ๆประหลัดถากูลเดินมาหาผมครับแล้วก็บอกว่าพี่ๆศพกับปืนอยู่ในรถตอนนั้นดาบไกลก็งงคืออะไรอ่ะท่านประหลัดศพกับปืนคืออะไรบ่ายสามยี่สิบก็เลยลงไปดูพอลงไปดูปรากฏว่าเจอกัลยาโดนยิงตายอยู่ในรถปลัดถากูลมีอาการซึมๆพูดกับดาบไกลเพื่อนรักบอกว่ามันจบแล้วครับพี่หลังจากนั้นดาบไกลก็ตกใจเอ้ามาฆ่ากันข้างโรงพักดาบไกลก็รีบรายงานผู้บังคับบัญชาว่านายครับมันมีศพผู้หญิงมาตายอยู่ข้างโรงพักของเราก็เลยต้องขอล็อกตัวทางด้านปลัดเอ็กมีเสียงเพื่อนนะฮะซึ่งเล่าเรื่องนี้ให้ฟังดาบไกลฮะเดินบอกพี่ว่าเลย
ก็บอกว่าผมมามอบตัวปืนกระสอบอยู่ในรถพูดอย่างนี้พี่ตกใจไหมพี่คิดว่าเขาล้อเล่นไหมเขาคิดว่าผมล้อเล่นก็เลยให้น้องไปดูไปดูทีจริงไหมรถพี่ไปดูก็เจอแต่ไม่ได้ร้องไห้ไม่อะไรไม่ใช่ผมก็ซึมซึมมากพูดซึมซึมใครวะเจ้าแต่ละวัดตอนพี่ถามเขาว่ายิงทำไมอะไรเงี้ยเขาบอกไหมก็ที่อย่างที่โมว่าแต่ว่าวันหลังเราต้องหักยางมัดรวมอ๋อพูดแล้วมันจบแล้วประเด็นต้องมีเรื่องอะไรกันอะไรกันก็มันก็รู้อยู่แล้วครับแล้ววันนี้หลังจากที่เกิดเรื่องเนี่ยนะฮะแน่นอนที่สุดมันก็เลยมีคำถามว่าแล้วปมที่แกฆ่าจริงๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่ล่าสุดเนี่ยนะครับผู้ชมฮะวันนี้ทางด้านของทีมข่าวช่อง8เราเองเนี่ยได้มีโอกาสไปพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อกี้คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมว่าแกก็ยังรักกันดีตอนที่แกแวะกินข้าวที่สุรินทร์จากวงจรปิดเราเองเนี่ยไปเจอเจ้าของร้านชื่อว่าคุณลิมปิชัยคุณลิมปิชัยเนี่ยเป็นเจ้าของร้านอาหารที่ปลัดเอ็กกับกาลยาเนี่ยมานั่งกินข้าวเราก็ถามบอกพี่มันมีแววที่เขาจะฆ่ากันตั้งแต่ตอนกินข้าวหรือเปล่าปรากฏว่าทางร้านอาหารคุณลิมปิชัยบอกไม่มีเลยแต่เท่าที่ทราบนะตอนที่ปลัดมานั่งกินข้าวแกเหมือนจะมีอาการเมาๆเพราะตอนนั้นทั้งคู่กินเบียร์กันมา3ขวดนะฮะแต่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยแกก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกับกัลยาซึ่งปลัดเนี่ยเคยมากินอาหารที่ร้านนี้3เดือนที่แล้วส่วนใหญ่แกจะมากินข้าวกับผู้หญิงเนี่ยนะฮะแล้วฝ่ายหญิงจะเป็นคนจ่ายเงินแล้วเวลาปลัดมากินข้าวก็ต้องยอมรับปลัดจะเมาแต่จะไม่ใช่คนวอยวายตอนเข้ามาอาการที่ผมมานั่งเทคแคร์นะฮะก็เมามาครับแต่ผู้ชายจะเมามากกว่านะครับแล้วก็ตอนเดินกลับออกไปก็ตามภาพในคลิปนะฮะก็เซครับครับประหลัดก็มีอาการเมาเห็นว่ามีการขับรถเหมือนจะไปพุ่งชนอะไรอีกก็เหมือนกับพุ่งเลี้ยวเข้ามาหน้าร้านนะฮะแล้วก็คุณกัญญาก็เดินอ้อมหลังรถไปขึ้นประตูข้างครับเห็นหลายคนเขาบอกว่าปกติผู้หญิงจะเป็นคนซัพพอร์ตเงินให้ผู้ชายจ่ายเงินให้ตลอดในถ้าเป็นที่นี่นะครับผมก็จะเห็นประมาณอย่างนั้นส่วนมากจะเป็นคุณกัญญานะครับเป็นผู้จ่ายที่เรารู้จักกับประหลัดผมครับตัดภาพไปที่วันนี้หลังจากที่ปลัดเอ็กถากูลโดนคุมตัวเรียบร้อยตำรวจเข้าไปสอบปากคำเดี๋ยวยังหยุดภาพตอนที่เห็นหน้าปลัดสักนิดหนึ่งก็ได้เพราะว่าปมทั้งหมดเลยเนี่ยเห็นบอกว่าจริงๆรักกันดีจนกระทั่งมาจอดที่โรงพักน่าสนใจก็คือว่าวันนี้ตามรายงานข่าวเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าจังหวะที่มาจอดที่โรงพักเนี่ยจริงๆจะนัดเคลียร์กันอย่างที่บอกปลัดเคยไปซ้อมคุณกัลยาต้องจ่าย 200,000 แล้วดูเหมือนพอรถมาจอดโรงพักปั๊บคุณกัลยาพูดขึ้นมาว่าถ้าอยากจะเคลียร์ต้องไปเคลียร์กันต่อหน้าแม่ค่ะคำพูดนี้หรือไม่เลยทำให้ทางด้านของปลัดถากูลเลยยิงคุณกัลยาทันทีนี่ฮะซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าปลัดคงอาจจะคิดละมั้งว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารักกันดีแล้วมันควรจะจบใช่ไหมแต่ทำไมดูเหมือนกับมาจอดรถอ้าวยังต้องคุยกันเรื่องเงิน 200,000นี่ฮะล่าสุดวันนี้ทางครอบครัวครับมีการไปจุดธูปเชิญวิญญาณทางด้านน้องกัลยาเดี๋ยวลองดูบรรยากาศสักนิดนึงก็ได้นะฮะเพราะตัวประหลัดเนี่ยเขาไม่คุยอะไรกับนักข่าวเลยส่วนครอบครัวเองวันนี้เป็นยังไงครับเมย์พี่สาวของคุณกัญญาค่ะก็คือคุณพี่ฉัตรดาเนี่ยนะคะมารับศพแล้วก็มีการเชิญวิญญาณของทางด้านน้องเนี่ยเพื่อที่จะกลับไปทำศพที่จังหวัดสุรินทร์ที่บ้านเกิดเนี่ยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าทางด้านของครอบครัวเนี่ยก็มีการจุดธูปเพื่อที่จะเชิญวิญญาณน้องกลับบ้านค่ะมีเสียงค่ะสาวกัญญาทีมซิลไปดูไปบ้านไปหาลูกหาเต้าให้เธอไปกลับบ้านแล้วก็ดวงวิญญาณก็ขอให้ไปสู่สุคติไปสู่ภพภูมิที่ดีคุณผู้ชมครับแล้วเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยวันนี้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะฮะเพราะว่าวันนี้เราไปมีโอกาสพูดคุยกับทางด้านคุณสมัยเป็นเพื่อนสนิทของน้องกัลยาเราก็ถามสมัยเหมือนกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วก็ในเมื่อกัลยาเคยมีปัญหากับประหลัดและทำไมอยู่ๆถึงมีการกลับไปพูดคุยกันอีกเนี่ยนะฮะเพราะวันนี้เขานำศพน้องเนี่ยกลับมาที่จังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมค่ะเราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับเพื่อน
เพื่อนเองก็คือคุณสมัยเขาเล่าว่ายังไงบ้างนะครับเมย์คือคุณสมัยเนี่ยเชื่อว่าปมในการฆาตกรรมครั้งนี้น่าจะเป็นเรื่องของเงิน 200,000 บาทค่ะเพราะตอนวันที่17กันยาตามวงจรปิดที่คุณกันยาเนี่ยถูกปลัดเอ็กซ์ทำร้ายร่างกายเนี่ยนะคะแล้วไปแจ้งความตอนนี้เรื่องมันไปถึงศาลแล้วคือต้องบอกว่าไอ้เรื่องซ้อมเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะงงว่าคืออะไรทีมงานเปิดวงจรปิดตอนที่น้องโดนซ้อมขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันเคยเป็นข่าวว่าปลัดเนี่ยซ้อมน้องวงจรปิดนะฮะและจะเห็นว่าน้องเนี่ยอยู่ในสภาพแก้ผ้านี่คือคดีนี่แหละฮะที่แม่คนตายเขาไม่ยอมปลัดต้องจ่าย 200,000 ใช่ค่ะแต่ปลัดก็คิดว่าก็ในเมื่อพาไปกินข้าวไหว้พระนอนรีสอร์ทอ้าวทำไมมาถึงโรงพักยังคุย 200,000 นี่หรือเปล่าเลยทำให้ปลัดฟิลขาดก็เลยยิงทิ้งเลยส่วนเพื่อนก็เลยเชื่อว่าเรื่องเงิน 200,000 เหมือนกันใช่เพราะว่าเรื่องปมเงิน 200,000 เนี่ยปลัดเอ็กยังไม่จ่ายสักบาทก็เลยมีการทักมาหากันยาเพื่อจะขอเคลียร์เรื่องนี้แล้วก็เหมือนกับมีการพูดคุยว่าเดี๋ยวเราไปเคลียร์ต่อหน้าญาติพี่น้องแล้วก็แม่ของปลัดเอ็กซึ่งบ้านอยู่ที่จังหวัดสระบุรีเนี่ยนะคะทางฝ่ายคุณกันยาก็เชื่อแล้วอีกประเด็นนึงที่เพื่อนสนิทคือคุณสมัยคิดว่าน่าจะเป็นปมของการก่อเหตุก็คือพักหลังๆเนี่ยผู้ตายเนี่ยตีตัวออกห่างเพราะว่าผู้ตายเนี่ยจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติและมีทรัพย์สินมรดกเยอะทำให้พอผู้ตายตีตัวออกห่างก็เลยไม่มีคนซัพพอร์ตเรื่องเงินกับปลัดเอ็กซ์เขาเลยเชื่อว่าปลัดเอ็กซ์วางแผนทุกอย่างแล้วก่อนที่จะลงมือฆ่าผู้ตายค่ะหมายความว่าสมัยก่อนผู้หญิงเคยเลี้ยงปลัดเอ็กซ์เลี้ยงดูใช่ไหมใช่ค่ะและประเด็นคือพอผู้หญิงจะไปก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วค่ะแล้วทำไมในเมื่อฉันรักเธอทำไมยังต้องการ 200,000 มันควรจะจบไอ้ทะเลาะกันนะทะเลาะกัน 100% เพราะว่าเห็นทุกครั้งที่มาที่นี่คือมาที่บ้านพี่เวลามากินมาอะไรเกก็จะติเกก็จะด่ากันด่าไปด่ามาต่างคนต่างไม่ยอมกันแบบนี้นะหงุดหงิดเวลากันยาวโทรศัพท์มาขอรหัสเปลี่ยนหน้าโชว์มาก็เกก็หงุดหงิดอยู่ๆก็พูดถึงเรื่องลูกอย่างเงี้ยเรื่องแบบว่ากันยาไปขายตัวมาอะไรแบบเนี้ยคือเกจะเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่เงี้ยก็บอกกับแกอยู่บอกกับพี่เอ็กทุกคนย่อมมีอดีตถ้าเอาอดีตมาคุยกันทุกคนไม่มีความสุขหรอกไอ้เรื่องจบฮะเรื่องนี้